ร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางเมืองไทยของเราประกอบด้วยคนหลายจำพวกหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะอยู่ได้โดยลำพังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่4ธันวาคม2517สวัสดีครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับได้เวลาไปทำงานทำการกันนะครับระหว่างเวลานี้ 6-7 นาฬิกานำข่าวสารต่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับคนที่ตื่นเช้าคนเดินทางยามเช้าครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่12เดือนกันยายน2567วันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลศักราช1386และเป็นปีคริสต์ศักราช2024วันนี้เป็นวันอธิบดีตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้ตำราสวัสดิรักษาบอกว่าเป็นสีเขียวและสีเหลืองส่วนปฏิทินจีนบอกว่าเป็นสีดำสีส้มแล้วก็สีเหลืองวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ.2507เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงร่วมในงานอภิเษกสมรสระหว่างกษัตริย์แห่งกรีซกับเจ้าฟ้าหญิงแอนมารีแห่งเดนมาร์กวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่12กันยายนเป็นกำลังใจให้คุณนะครับขอให้มีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับทุกอุปสรรคให้มีความสุขมากๆสุขทั้งกายทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเครือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับคัดพุทธภาษิตมาฝากเช้าวันนี้บอกว่ายัตสะนัตถิอีทังเมติปะเรสังวาปิกินจนังมมัตตังโสอสังวินทังนัตถิเมตินะโสจติผู้ใดไม่มีกังวลว่านี่ของเรานี่ของผู้อื่นผู้นั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นของเราจึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีดังนี้แปลให้ชัดๆอีกทีภาษาง่ายๆก็คือถ้าเราไม่ยึดติดว่าไอ้หนอนของเราไอ้หนี่ของเขาไม่มีความเศร้าโศกครับเพราะเมื่ออะไรเสียไปหรือได้อะไรมาเราก็ไม่ยึดติดกับมันครับให้ละเสียซึ่งความยึดติดอาจารย์สมนึกคงเจริญครับวันนี้มากับบทกลอนที่ใช้คำว่าคนกลัวไม่ก้าวหน้าคนกลัวไม่ก้าวหน้าคนกลัวมัวจดจ้องท่องตำราไม่ก้าวหน้าถ้าโลเลทำเฉยๆคิดสิ่งใดไม่กล้าทำมัวร่ำไรคงจะได้แค่ฝันไปไร้ผลงานคือกลัวเนี่ยเหมือนผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่า
ลูกพี่ผมนะทนายวินัยบอกกลัวกลัวมากผิดน้อยถ้ากลัวน้อยนี่จะผิดมากคือต้องให้รอบคอบแต่ความกลัวในความหมายของอาจารย์สมนึกก็คือคิดถึงนั่นแหละไม่กล้าทำจะลงทุนทำร้านขายขนมครกไปจ้างคนเข้ามาทำวิจัยไปไม่ถึงไหนนะครับก็ต้องอย่ากลัวจนเกินการกลัวมากก็ไม่มีผลงานนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านเช้านี้เราจะคุยอะไรกันบ้างก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ก็คือหายนะภัยแห่งเชียงรายแล้วก็หลายจังหวัดในภาคเหนือผมติดตามดูแทบจะทั้งคืนจนถึงเมื่อสักครู่นี้ยังนั่งดูเขาไลฟ์สดยังทางช่องทางต่างๆดูนะครับดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็จะรายงานให้ท่านฟังทราบนะครับวันนี้จะเป็นวันแถลงนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารเมินคำปรามาสที่มีบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ครั้งที่ผมฟังมาในรอบ2สัปดาห์เนี่ยนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชบอกเลยบอกว่าจะสั้นแบบอายุของรัฐบาลนี้จะสั้นกว่าคุณเศรษฐานายกอิงเมินบอกว่าช่วยกันนับกันแล้วกันในขณะที่อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับออกมาชำแหละนโยบายของรัฐบาลบอกไม่มีวิสัยทัศน์เป็นแค่การพร่ำพรรณนาแล้วก็เรื่องของเงินดีตั้งครับเราก็จะคุยกันใน1ชั่วโมงจากนี้ไปขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็บางคนช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยแชร์กันไปแล้วขอบพระคุณมากทุกฝั่งสามารถแสดงความคิดความเห็นได้นะครับผ่าน Facebook Live มันจะมีช่องทางให้คอมเมนต์ได้ทักทายกันไม่ว่านะครับก็ดีนะรู้สึกดีนะอบอุ่นดีตอนเช้าๆเหมือนห้องผมนี่เป็นสโมสรมาทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับกันถ้าเกิดใครอยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเสนอไปอันนี้คือรายการวิเคราะห์นะครับเล่าบางเรื่องก็ให้ความคิดความเห็นท่านไม่ต้องคิดเห็นเหมือนผมท่านอยากแสดงความคิดเห็นทำได้เลยนะครับแต่ผมดีใจนะห้องผมส่วนใหญ่จะสุภาพเมื่อคืนผมไม่นั่งดูใน TikTok คือก่อนจะนอนเนี่ยผมก็จะนั่งไล่ดูก็เดี๋ยวนี้ใน TikTok มันเป็นปัจจุบันนี้ในสังคมเราเนี่ยนะครับท่านฟังครับมันเป็นสังคมที่คนหมดความที่จะเกรงใจไว้หน้าไม่มีมีแต่ด่าทอสาดเสียเทเสียแล้วแยกข้างกันอย่างชัดเจนมากผมถึงบอกมันไม่มีหรอกครับความรองดองแต่ว่าเราจะไม่ไปช่วยเขากระพือโหมความแตกแยกในนั้นผมดูตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำก่อนนอนยังแวะไปดูเลยก็ยังเห็นแบบก็ดูไว้นะครับผมก็ดูผ่านๆเพราะเดี๋ยวนี้ท่านฟังครับสื่อออนไลน์มันมีเยอะมากเมื่อกี้ผมยังนั่งดูเนี่ยก่อนจะเข้ารายการนิดนึงเกือบเข้าไม่ทันผมก็ไปนั่งดูก็มีลูกหลานคงจะเอากล้องมาตั้งแล้วก็ไลฟ์นะบางคนชอบพูดว่าไลฟ์สดไลฟ์ก็คือถ่ายทอดสดนั่นแหละนะไลฟ์ไปก็เป็นภาพของคนคุณยายนั่งรอพระตักบาตรก็มีบางคนมานั่งขายตัวตอนเช้ามืดยังมีเลยจริงๆพี่นะเบอร์โทรอยู่ใต้นี่นะพี่ดูนะพี่โทรได้เลยนะหรือใครจะดูอะไรของหนูบ้างก็ว่ามาเลยต้องกรองดีๆนะครับเหมือนที่เมื่อวานผมไลฟ์ฟังบอกว่าบางประเทศเขาเริ่มห้ามแล้วที่จะให้เด็กเข้าถึงสื่อออนไลน์มีเยอะมากครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งขายตัวใน TikTok นะจริงๆผมเห็นเยอะมากเขาไม่ได้มาบอกขายชัดๆหรอกเขาก็รู้นะครับก็ผมเห็นบางคนแต่งตัวเปิดนู่นเปิดนี่แล้วก็มานั่งยิ้มปั้นกิมปั้นเจอแล้วก็พยายามจะขายสินค้าที่พี่ติดต่อได้เลยนะพี่ไม่รู้แล้วแต่พี่จะค้างหรือจะกลับแล้วแต่พี่อย่างนี้เลยนะเป็นอย่างนี้จริงๆเยอะมากครับถ้าเกิดคนนอนไม่หลับก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับมีเพื่อนอยู่ดึก
แต่ผมไม่ได้ไปคุยนะครับก็ไถๆโทรศัพท์ผ่านไปอ่ะบ่นให้ฟังนิดนึงน่ากลัวนะครับสภาพสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปก็ภาคเหนืออีสานตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งตอนนี้มันเท่ากับว่าไปซ้ำเติมพี่น้องในภาคเหนือวันที่14ถึง17มรสุมจะมาอีกครับ14ถึง17วันที่12ละมันจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนี่ยครับผมยังเป็นห่วงว่าแล้วพี่น้องคนเหนือจะทำยังไงเมื่อคืนนี้ขอนิดนึงนะเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูบางคนบอกละล้าละลังไปหมดเขาบอกว่าให้ขนน้ำจะมามากกว่าเมื่อตอนเย็นอีกเท่าตัวก็ตอนที่พูดน้ำท่วมอยู่ที่เอวนี่แล้วแล้วบอกน้ำจะมาอีกเท่าตัวไม่ถึงคอเลยครับเพราะฉะนั้นบางคนผมดูเมื่อตอนช่วงมืดนะครับบางคนยังอยู่บนต้องไปอยู่บนหลังคาบ้านแล้วไม่มีที่อยู่แล้วนะครับไปต่อ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือยังหนักอยู่นะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานตกหนักเหมือนกันที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรสกลนครนครพนมมหาสารคามชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีวันนี้รายงานโดยละเอียดเลยนะครับเพราะว่าน้ำมาแน่ๆท่านนี้พ้นหรอกภาคกลางร้อยละ60ตะวันออกร้อยละ60ตะวันออกนี่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเหมือนกันร้อยละ40กรุงเทพฯฝนร้อยละ60ครับแล้วนี่เมื่อวานนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยเตือน10จังหวัดนะให้รับมือกับดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในวัน2วันนี้ขอให้รายละเอียดหน่อยนะครับศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติเอาใหม่ไปสลับที่ครับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตือนบอกว่า 1-2 วันนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่อุตรดิตถ์กาญจนบุรีเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 10-11 กันยายนนี้ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มจะมีเอาให้รายละเอียดหน่อยก็แล้วกันนะครับตากที่อำเภอแม่ละมาดท่าสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางแม่ฮ่องสอนที่อำเภอเมืองปางมะผ้าปายขุนยวมแม่ลาน้อยเชียงใหม่ที่แม่อายฝางเชียงดาวชัยประการเวียงแหงอมก๋อยเชียงรายที่อำเภอเมืองเวียงแก่นเทิงเชียงแสนแม่จันแม่ฟ้าหลวงแม่สายแม่สวยเชียงของเชียงแสนดอยหลวงจังหวัดน่านที่อำเภอบ่อเกลือสองแควเฉลิมพระเกียรติปัวท่าวังผาเชียงกลางทุ่งช้างแม่จริญพะเยาที่อำเภอเมืองปงเชียงคำจุนกาญจนบุรีที่สังขละบุรีนะครับนี่เป็นประกาศมาของกรมทรัพยากรธรณีตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นก็เตือนแล้วเชียงรายเกินที่จะคาดคิดครับเพราะที่ผมดูต้องบังคับตอนนี้สื่อออนไลน์มันเร็วเพราะฉะนั้นผมจะรายงานเฉพาะบางจุดเท่านั้นนะครับคือโอลหม่านทั้งเมืองน้ำแม่น้ำกกเนี่ยมันทะลักเกินคาดครับเอาเป็นว่าเข้าท่วมถึงใจกลางเมืองแล้วหมู่บ้านธนารักษ์กองทัพบกจมถึงชั้น2จมถึงชั้น2ก็คือชั้น2อยู่ไม่ได้แล้วต้องปีนขึ้นหลังคาแล้วรอความช่วยเหลือผมเห็นที่เขาไลฟ์สดกันเนี่ยนะครับบางคนไปถึงเห็นคนกำลังเปิดหน้าต่างออกมาแล้วเอาหม้อกะละมังเคาะเป้งๆๆๆๆเพื่อเรียกคนให้ช่วยให้คนมองเจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปช่วยเหลือกันในขณะที่แผ่นดินสไลด์ทับบ้านบนดอยแม่ฟ้าหลวงกับแม่จันทร์ซ้ำเข้าไปอีกครับหนักมากครับ
ต้องถือว่าตอนนี้หนักมากวันนี้ทั้งวันไม่รู้จะโกลาหลกันขนาดไหนแล้วไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะครับมวลน้ำยางอีกมันมีผลมาจากไอ้พายุไต้ฝุ่นยางอีกนะครับมุ่งหน้าเข้าหลวงพระบางน้ำโขงสูงถึงระดับอันตรายแล้วมวลน้ำขนาดใหญ่จากไต้ฝุ่นยางอีกมุ่งหน้าไหลลงสู่แม่น้ำโขงกรมอุตุนิยมวิทยาของลาวเตือนบอกระดับน้ำที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางกำลังขึ้นสู่ระดับอันตรายน้ำอูน้ำคานสองลำน้ำสาขาทั่วหมดแล้วครับร้านอาหารตามริมตลิ่งไม่มีแล้วทั่วหมดแล้วของลาวเพราะฉะนั้นหายนะภัยครั้งนี้ถือว่าแรงมากที่แม่สอดครับผมแวะไปที่แม่สอดหน่อยแม่สอดนี่ก็อยู่กับน้ำเมยน้ำเมยล้นตลิ่งฝนไม่หยุดตกทั้งทหารทั้งอสทั้งฝ่ายปกครองต้องฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนะครับไปช่วยชาวบ้านหนีน้ำกันเป็นที่ระทึกใจแล้วเคราะห์ซ้ำกรรมซัดมีดินภูเขาสไลด์ตัวปิดทับถนนสายแม่สอดกับจังหวัดตากมันปิดเลยครับท่านผู้ว่าการจังหวัดต้องสั่งระดมกำลังแล้วจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่น้ำเมยล้นตลิ่งสูงกว่า 2-3 เมตรทะลักท่วมแล้วมันไม่เลือกครับน้ำไม่มีสัญชาติมันเข้าไปทั้งสองฝั่งทั้งไทยทั้งพม่าไม่ว่าจะเป็นพบพระแม่สอดเมียวดีโดนแบบฉับพลันทันทีตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นมาจนถึงเมื่อวานแล้วเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกหนักด้วยผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นไงบ้างนะครับสรุปกันสั้นๆแค่นี้น้ำกบเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ครับผมไปดูในข่าวของสำนักข่าวผู้จัดการบอกว่าน้ำทะลักเข้าท่วมใจกลางเมืองเชียงรายดินทรายแม่ฟ้าหลวงดับสังเวยอีก2ศพอีก2ศพพาดหัวสุดสลดน้ำป่าล้นถ้ำหลวงแล้วดับพบเด็กดับแล้ว2สังเวยน้ำท่วมแม่สายมิดเมืองข้ามวันก็คือท่านลองจำถ้ำหลวงได้ไหมครับที่เด็กๆหมูป่าเข้าไปนั่นนะครับน้ำมันทะลักออกมาจากตรงนั้นทะลักลงมาสู่เมืองด้วยเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะได้เห็นปฏิบัติการซึ่งตอนนี้ต้องชื่นชมทุกหน่วยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้านความมั่นคงเรื่องของทหารเรื่องของอาสาสมัครแล้วก็มีนั่นคือคนที่มีหน้าที่แต่พี่น้องประชาชนที่รวมตัวรวมใจกันไปช่วยต้องชื่นชมจริงๆมันมีผมว่าทุกสถานีจะได้เห็นเรื่องของลุงเต็นแดงลุงแกไม่ได้ชื่อลุงเต็นแดงนะครับลุงแกอายุ80กว่านี่คือความพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ของมนุษย์มันมีเต็นหลังหนึ่งสีแดงๆน้ำมันท่วมหมดแล้วก็ท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับลุงแกขึ้นไปอยู่บนหลังคาเต็นท้ายสุดเต็นเนี่ยมันหายไปเขาเรียกกันลุงเต็นแดงช่วยลุงแกหน่อยช่วยลุงแกหน่อยแกอายุ8รู้สึกจะ86ปีลุงก็หายไปด้วยเพราะแกพอไอ้เนี่ยครับผ้าใบเต็นท์เนี่ยมันหลุดไปแกก็เกาะอยู่กับคานเหล็กแล้วอยู่จนกระทั่งปรากฏว่ามีเจ็ตสกีในทีมงานของกันจอมพลังซึ่งเข้าไปให้การช่วยเหลืออยู่ที่นั่นช่วยเหลือสำเร็จครับคนที่ช่วยเหลือนั้นต้องเอ่ยชื่อหน่อยชื่อแชมป์ชื่อเล่นแชมป์นะครับน้องคนนี้ชื่อกสิดิษฐ์ธีระประทีปคนคนนี้มีดีกรีเป็นแชมป์โลกเจ็ตสกีลุยกระแสน้ำคือตอนนี้ผมว่าเจ็ตสกีดีที่สุดเลยนะครับเอาเจ็ตสกีลุยไปเพราะมันวิ่งไปบนผิวน้ำเข้าไปช่วยลุงคนนี้เขาเรียกลุงเขียงหมูหรือคุณตาเต็นแดงสำเร็จล่าสุดแชมป์กสิดิษฐ์โพสต์บอกตอนนี้เริ่มมีคนตายหลายคนแล้วผมเข้าไปช่วยไม่ทันจริงๆฝากถึงนักเจ็ตสกีทั่วประเทศคนลุกเลยครับพูดแล้วเนี่ยเขาบอกใครอยากมาช่วยขอด่วนๆเลยครับรวมพลังนักเจ็ตสกีที่จะไปช่วยขอให้ไปแจ้งชื่อที่คุณเขียดหรือกรรมการตัวแทนนักกีฬาท่านใดของสมาคมก็ได้ก่อนนะครับตอนนี้หน้างานยุ่งมากอาจจะรับสายไม่หมดแสดงพลังชาวเจ็ตสกีกันเยอะๆนะครับผมขอเป็นปากเสียงตัวนี้นิดนึงนะครับฝากไปถึงพี่น้องชาวเจ็ตสกีไปเถอะครับไปเถอะเช้าสายบ่ายวันนี้ไปเถอะครับมีงานเยอะมากเพราะว่าบางทีเรือบางทีไอ้เรือที่เป็นแพยางของเจ้าหน้าที่มันเข้าไปถึงแล้วครับ
แล้วช้าด้วยนี่ผมเห็นแล้วผมโอ้โหเจ็ตสกีของคุณแชมป์ช่วยได้เดี๋ยวนั้นจริงๆเพราะมันไปเร็วไงซอกแซกซอกแซกวิ่งไปตามหมู่บ้านโน่นนี่นี่มันเร็วมากเพราะฉะนั้นงานนี้เจ็ตสกีจะใช้ได้แล้วล่ะนะครับฝากถึงนักเจ็ตสกีทั้งหมดคุณแชมป์กสิริดบอกไปเสริมไปช่วยกันเถอะเยอะๆยิ่งดีสรุปว่าลุงเต้นแดงรอดชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวตอนเย็น4โมงเย็นบอกว่าสุดเศร้าพบศพเหยื่อดินถล่มแม่อายเพิ่มเป็น4ยังสูญหายอีกขณะที่น้ำยังท่วมอำเภอฝางกับอำเภอแม่อายแต่ปรากฏว่าผมมาดูเมื่อตอนเช้านี้นะครับเช้านี้สำนักข่าวแนวหน้าบอกเหยื่อดินสไลด์เชียงใหม่เพิ่มเป็น6ศพผู้ว่าราชการจังหวัดขอทหารให้เดินเท้าเข้าไปช่วยพี่น้องชาวแม่อายนี่คือเหตุเกิดที่บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อายสรุปว่าล่าสุดนั้น6ศพครับมันมีคำถามคงยังไม่ต้องตอบตอนนี้หรอกคือคำถามว่าแม่สายเผชิญน้ำท่วมบ่อยแต่ทำไมไม่มีระบบเตือนภัยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปซึ่งยังไงเดี๋ยวมันต้องผ่านไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนคาใจว่าทำไมที่แม่สายนี่ไม่มีระบบเตือนภัยแต่ผมเห็นนะผมเห็นเจ้าหน้าที่บางส่วนบางฝ่ายเขาออกมาบอกเขาเตือนแล้วนะครับแต่มันไม่มีระบบหรอกแต่ว่าเขาเตือนด้วยคือเตือนด้วยวิธีการต่างๆเท่าที่จะทำได้มันจะมาแล้วนะน้ำมันจะมาแต่คนบางคนยังไม่เชื่อว่ามันจะเร็วขนาดนั้นเพราะผมสังเกตดูจากที่หลายคนไลฟ์นะครับไปถามทุกคนเลยจะบอกไม่น่าเชื่อมันมาได้ขนาดนี้เดี๋ยวมาแบบตั้งตัวไม่ทันจริงๆคือบางคนคิดแค่ว่าไม่หนักแล้วพอตกตอนเย็นเนี่ยที่บอกว่าตกค่ำน้ำจะมาอีกเท่าหนึ่งของขนาดนี้คนก็จะคิดว่าเฮ้ยนี่มืดค่ำแล้วจะไปไหนเนี่ยทำอะไรก็ไม่ทันแล้วขึ้นชั้นก็คือทุกคนยังคิดว่าขึ้นชั้น2ได้แต่ตอนนี้ชั้น2มันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องขึ้นหลังคาแล้วเนี่ยนะครับกรมอุตุเนี่ยบอกว่าสามารถพยากรณ์ฝนล่วงหน้าได้7วันแม่นยำถึงประมาณ 90% 7วันแต่ถ้าเป็นพยากรณ์ล่วงหน้า3วันจะมีความแม่นยำถึงเกือบ 100% เต็มติดตามหน่อยนะครับแล้วส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องระบบเตือนภัยเหมือนกับหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ขอไปครับก็ตอนนี้เราไม่ต้องมาตำหนิกันแล้วล่ะนะครับก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ข้อมูลเรื่องของภัยพิบัติต้องเป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าถึงได้หลายๆช่องทางนะครับและต้องมีนโยบายส่งเสริมให้ท้องถิ่นโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอใครคราวนี้มันมีประเด็นดราม่าซึ่งผมไม่อยากมาพูดนั้นน่ะในหน้าทีวีหน้าขวานี่แหละครับก็คือเมื่อวานนี้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีอำนาจเต็มที่ในขณะที่หมอวรงค์ก็ออกมาก็คงไม่ได้ถึงขนาดตำหนิได้แต่บอกว่านายกหรือใครที่กล้านายกช่วยไปเปิดดูรัฐธรรมนูญดูหน่อยมันมีอยู่มาตรา1อะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้วช่างมันนะอะไรที่เป็นภัยพิบัติอะไรที่จะเป็นเหตุเสียหายทำได้เลยนะครับทำได้เลยนะตอนนี้เราไม่ตำหนิไม่ว่ากันเมื่อวานที่คุณอาจารย์แก้วสรรอติโพธินักวิชาการอิสระอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตเป็นอธิการบดีคณะบดีคณะนิติศาสตร์ถ้าเอ่ยชื่อผิดอภัยด้วยนะพี่แก้วอาจารย์ก้าวสารออกบทความในรูปถามต่ออีกถามว่าเห็นคุณธรรมนัสลงตรวจน้ำท่วมอยุธยาแล้วถูกหมอวรงค์ท้วงติงว่าหมดหน้าที่รัฐมนตรีแล้วลงไปทำไมท่านก็เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟยืนยันว่ายังไม่หมดหน้าที่รักษาการตกลงใครถูกใครผิดครับขออภัยนะครับ ใครฟังผมใครดูผมอยู่ต้องคงชินแล้วล่ะนะครับอ่ะถามคุณธรรมนัสบอกยังไม่หมดหน้าที่ตกลงใครถูกใครผิดอาจารย์กสันตอบแบบฟันธงแบบคณบดีนิติศาสตร์กฎหมายก็บอกสอสอธรรมนัสผิดครับรัฐบาลแพทองธารรับหน้าที่แล้วตั้งแต่วันโปรดเกล้าเมื่อ4กันยายนแต่จะเข้าบริหารประเทศได้เต็มตัว
ก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนภายใน19กันยายนถามแล้วระหว่างวันที่4ถึงวันแถลงนโยบายนี่รัฐบาลรักษาการยังอยู่ไหมตอบคุณดูรัฐธรรมนูญ2มาตรานี่ก็ได้คำตอบแล้วครับว่าส.ส.ธรรมนัสพ้นหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีเกษตรตั้งแต่วันที่4กันยาแล้วแล้วก็ยกมาตรามาให้ดูบอกว่านี่มาตรานี้162คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินฟังให้ดีนะฮะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทั้งนี้ภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดินคณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้นี่เป็นมาตรา162รู้ไว้บ้างก็ดีนะครับมาตรา168ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะถามอีกนิดหนึ่งอนุมัติงบกลางช่วยชาวบ้านที่สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะน้ำท่วมครอบครัวละหมื่นได้ใช่ไหมอาจารย์แก้วสารบอกทำได้เลยและควรทำด่วนด้วยทำด่วนได้เลยนะครับถามใหม่แล้วสสธรรมนัสที่สั่งไปช่วยราชการน้ำท่วมจะผิดฐานก้าวก่ายบริหารไหมตอบเขาสำคัญผิดในข้อกฎหมายเท่านั้นหมอวรงเตือนก็ถูกแล้วไปโมโหโกรธาไปด่าหมอเขาเป็นสวัสดิ์ไปแจ้งความว่าเขาหมิ่นประมาทให้เรื่องราวมันใหญ่โตทำไมถามอีกข้อหนึ่งแล้วกันเป็นไปได้ไหมครับว่าแม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการแต่ท่านก็อยากจะขอสั่งการบ้างตอบมีนายกเงาแล้วเรายังจะมีรัฐมนตรีเงาอีกหรือนี่มันซวยสองเด้งเลยนะครับผมว่าคงต้องไปถามรัฐมนตรีนฤมลดูว่าท่านได้เป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรในเมื่อไม่ใช่ลูกสาวสสธรรมนัสอ่ะเป็นบทความอาจารย์แก้วก็เป็นดราม่าในภัยพิบัติจบครับใช้เวลาไป27นาทีตั้งแต่เริ่มรายการมาต่อไปนี้จะเล่าเรื่องซึ่งยังไม่ใช่การเมืองนะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากเล่าคือท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเทคโนโลยียุคใหม่แล้วทุกวันนี้แก๊งคอนเซ็นเตอร์มันหลอกรายวันมันทำมาหากินแบบเป็นล่ำเป็นสันมีคนที่ตกเป็นเหยื่อทุกวันเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เมื่อวันซืนนะครับต้องเรียกคุณลุงแล้วกันลุงพิมาศหรือเล็กทุกนิโรธอายุ87 ปีนี่ถ้าไปฟังอดีตเนี่ยอดีตเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารระดับ6ของสำนักงานโทรคมนาคมแห่งหนึ่งไปหาตำรวจเมืองนนทบุรีพร้อมกับเอาเงินสดไปด้วย 200,000 บาทไปบอกเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยเอามาให้ตรวจสอบอยากจะถามว่าบัญชีผมมันผิดอะไรทำไมต้องให้ผมโอนเงินส่งเงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจทั้งที่ผมไม่เคยมีบัญชีพกพันสีเทาหรือสิ่งผิดกฎหมายทำไมถึงต้องโทรให้ผมส่งเงินไปให้ตรวจสอบนึกภาพออกยังคือเดี๋ยวนี้มันจะหลอกกันอย่างเงี้ยต้องโอนเงินไปให้มันตรวจสอบต้องฟังดีๆใครได้รับโทรศัพท์ถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะถ้ามันบอกให้คือทางที่ดีตัดทิ้งไปก่อนแต่ถ้าหลงฟังไปถ้าถึงตอนที่มันบอกให้โอนเงินอย่าไปทำคือคุณลุงคนนี้น่าจะโดนแก๊งคอนเซ็นเตอร์โทรไปหลอกนะคือท้ายที่สุดแกบอกว่าดีใจนะคือแกบอกได้รับโทรศัพท์มือถือบอกว่าตัวของแกเนี่ยมีบัญชีพัวพันกับธุรกิจสีเทาต้องส่งไปให้เขาตรวจสอบโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากปปง.จากกรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ตำรวจนู่นนี่นั่นโทรเข้ามาติดต่อกันเป็นคนเดี๋ยวคนนู้นโทรเดี๋ยวคนนี้โทรมันเป็นขบวนการไงไปติดต่อไปแจ้งข้อระเบียบบอกถ้าเงินในบัญชีตรวจสอบแล้วถูกต้องจะส่งคืนให้แล้วก็จะมีค่าเสียเวลาค่าชดเชยให้ด้วยแกบอกแกเชื่อสนิทเลยแกรีบเอาสร้อยคอทองคำ3 บาทเลทข้อมือ2 บาทไปขายได้เงินมา 200,000 แล้วจะเอาไปเข้าบัญชีสาเหตุคือโอนไม่เป็นโชคดีที่โอนไม่เป็นครับโอนเงินทางบัญชีไม่เป็น
ไอ้คนนี้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเอ้ามีทรัพย์สินเท่าไหร่ไปเบิกมาแล้วถ้าเป็นสุจริตจะส่งคืนแล้วมีดอกเบี้ยให้ด้วยโชคดีครับแกหอบเงินสดเลยแกไหวตัวคือแบบฉิวเฉียดอ่ะแวะโรงพักดีกว่าคือแกบอกว่าแกบอกไงรู้ไหมฮะถ้าผิดจริงก็ติดคุกไปเลยบนโรงพักมีห้องขังไงเอาละวะผิดจริงก็ติดคุกไปเลยไปไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ว่าก็อยากจะเอาเงินเอาสมุดบัญชีมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้รู้แล้วรู้แล้วไปเลยโชคดีมารู้ความจริงยกมือไหว้ตำรวจเลยนะครับบอกว่าขอบคุณจริงๆโชคดีที่โอนไม่เป็นที่ผมบอกให้ฟังเรื่องนี้ดีๆก็คือบอกลุงบอกป้าบอกพ่อบอกแม่บอกใครก็ได้บอกตัวเองด้วยนะครับบอกตัวเองด้วยนะอย่าหลงเชื่อเอ๊ะเขาไว้ก่อนผมให้คาถาไว้เลยนะคาถาเอ๊ะอะไรไม่ชอบมาประคนเอ๊ะไม่งั้นถ้าไม่เอ๊ะหมดตูดนะครับผมบอกให้ขออนุญาตแวะนิดนึงอ๋อผมขออภัยไม่ได้ดูขอดูนิดนึงก็ได้นะครับกำลังจะไปเรื่องอื่นต่ออ่ะขอดูนิดนึงเลยพอดีคุณหนูนาก็ก๊อปข้อความมาขอบคุณมากสวัสดีครับอาจารย์คุณหนูนาเรียนฝากไปสัมพันธ์ครับผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดระยอง YPC ร่วมกับมูลนิธิสว่างพรกุศลตั้งศูนย์รับบริจาคน้ำสิ่งของยารักษาโรคเสื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือของใช้จำเป็นอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคเหนือวงเล็บจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่13กันยายนเป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้นะครับณบริเวณโรงแรมโอตานี่เก่าก็คือตรงข้ามเทศบาลเทิงท่านผอ.จรัญพิญญวัยฝากมาท่านบอกครับขอบพระคุณจริงแทนพี่น้องชาวเหนือใครจะช่วยอะไรกันได้ไปนะครับที่ต้องการที่สุดคือน้ำเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าที่ใช้ได้นะครับอย่าไปเอาถึงขนาดเก่าๆที่เราไม่ใช้นะเราเอาที่มันใช้ได้นะพระอ้อมผู้ใหญ่ของใช้จำเป็นไปช่วยเหลือกันนะครับขอบคุณท่านผอ.ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมแวะเลยบางทีผมไม่ได้ดูจริงๆขอบคุณคุณหนูนาที่ช่วยก๊อปข้อความมาจาก Facebook มาส่งในไลน์ให้ขอบคุณมากสวัสดีครับคุณพงษ์ธนายศมาเป็นคนแรกเลยคุณกนิษฐาสุจนศิลป์อาจารย์ยงยุทธอาจารย์บุพรัตน์คุณตู่ลูกพี่ทายวินัยคนขี้กลัวคุณสมพรขวัญนครคุณนายเพชรเปเวอร์สวัสดีครับไม่เห็นหน้ากันนานมากอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกริมกอเซมและครอบครัวคุณนพดลศรีสุขพอมนพท่านสันชัยสาวคนครับสวัสดีครับ5ไม่เจอนานยังพูดพร้อมเหมือนเดิมคุณนายเพชรบอกอาจารย์ยังหล่อดูดีเหมือนเดิมนะก็ขอบคุณมากท่านพอมนพคุณน้องอนงนุชสวัสดียามเช้าขอให้สุขภาพดีมีความสุขเช่นกันครับคุณจารึกคงประเสริฐคุณสมบูรณ์ตายผมจะดูว่ามีใครมีคอมเมนต์อะไรบ้างคุณจิรพรคุณธนงสวัสดิ์ล้นอาจารย์ปรีชาคุณนรินทร์รัตวศักดิ์ที่ช่วยผมแชร์ทุกเช้าเลยขอบคุณมาก ป้าลำพึงรักความสุขระวังน้ำด้วยนะผมไม่รู้อยู่ไหนนะเพราะนางจะเดินทางไปทั่วโลกไปทุกไปไม่เคยอยู่บ้านนะครับป่านนี้ลูกน้องยึดรถไปขายมาแล้วมั้งอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับสวัสดีครับไม่รู้อยู่ที่ไหนนะผมตอบไม่ถูกจริงนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะป้าพึงแกก็เดินสายทำบุญไปนู่นไปนี่แกไปเรื่อยมีความสุขดีนะครับในวัยเกษียณคุณประวิตรนาคฤทธิ์สวัสดีครับคุณวิริยาวงศ์มหาบอกเช้านี้เย็นสบายไร้ฝนภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านพรณรงค์วิริยะกิจคุณกิเลนมาเพคุณอุดมเพียรชอบมีก็มาครับบอก
เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเชียงรายนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแทนพี่น้องชาวเชียงรายอ่ะท่านบังครับต่อไปนี้เป็นเรื่องซึ่งผมเล่าแบบลังเลคืองี้เอาเบื้องต้นก่อนนะหรือเวลาอยู่25นาทีมันมีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะครับรายการนี้ก็จะชื่อรายการบอกว่าเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะดำเนินรายการโดยผมจำได้เลยคุณผู้ชายที่ใช้คุณดนัยเรียกตัวเองว่าหมาแก่นี่ผมไม่เรียกเขาเรียกตัวเองนะหมาแก่เขาจะเอาคลิปหลุดเสียงสนทนา4คลิปมาคือตอนนี้กระแสการเมืองมันกำลังผันผวนมากนะคลิปเนี่ยผมเล่ากันแล้วกันนะคลิปแรกเป็นบทสนทนาชาย4คนหนึ่งในนั้นนะลองฟังนิดนึงก็ได้นิดนึงนิดเดียวนะฟังสับไหมครับผมเป็นรองทำงานให้กับท่านนายกมานานทำสำเร็จหลายเรื่องต่อไปนี้ผมอยากจะขอให้ประชาชนให้ผมได้ลองนั่งเบอร์หนึ่งดูบ้างนะผมจะขอเสียงคนหนึ่งหัวเราะแล้วก็เสริมบอกว่าก็สื่อออกไปบ้างเหมือนพูดไปบ้างอีกคลิปหนึ่งก็ทำนองนั้นนะไอโอง่ายกูออกจากหัวหน้าพรรคเหรออีกคนบอกผมไม่ได้พูดนะนายไม่มีออกเลยนะมึงจำไว้ผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่ได้พูดแล้วแบ่งเงินแบ่งทองกันยังไงผมไม่ทราบแล้วครับนายแล้วรับเงินมาแล้วไม่จ่ายไงท่านฟังครับมันมี4คลิปเนี่ยเอาจริงๆเลยคือเสียงผู้ชายคนหนึ่งคล้ายลุงป้อมพูดชัดเจนลุงป้อมจะฟ้องผมนะเสียงมันคล้ายแล้วหลังจากนั้นก็มีประเด็นนี้ออกมาเยอะมากครับท่านฟังครับมีแม้กระทั่งคนไปตามถามท่านนุ่นท่านนี่เนี่ยพาดหัวบอกปลัดเก่งยอมรับ1ใน4คลิปเสียงตนเองคุยกับบิ๊กป้อมสมัยเป็นรองนายกคุมมท.คุมมหาดไทยอนุทินโบยเป็นเรื่องเก่าขอให้ปล่อยผ่านนี่โฆษกพปชร.โบยคลิปเสียง AI มุ่งทำลายพรรคยืนยันถามบิ๊กป้อมชัยวุฒิแล้วไม่เคยคุยกันตามปกติตามคลิปซัดเล่นการเมืองสกปรกสัตว์น้ำเน่าใส่กันอันนี้พาดหัวนะสามารถป้องคลิปบ้านป่าบอกบ้านจันทร์หมายถึงจันทร์สองล้านน่าจะมีมากกว่านี้แล้วก็เด็ดพี่พร้อมพงษ์รพฤทธิ์ครับเตรียมหอบหลักฐานคลิปเสียงหลุดยื่นปปช.ฟันจริยธรรมตรวจสอบเส้นทางการเงินบิ๊กป้อมก็ว่าไปเอาทีนี้จบแล้วผมรายงานแค่นั้นแหละผมจะบอกว่าผมเรียกจะทำไงอ่ะเสียงนั่นน่ะท่านฟังครับเดี๋ยวนี้จะว่าแต่เสียงเลยภาพอ่ะเอาเคยเห็นไหมอ่ะเมื่อไม่เกินสัปดาห์มันจะมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ก็จะมีเสียงร้องเพลงของอินคาจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วถ้านึกออกจะร้องให้ฟังเนี่ยก็เสียงร้องแล้วมีก็จะมีภาพเหมือนกับในสตูดิโอที่มีคนเขาไปถ่ายเขาถ่ายทำรายการอะไรกันนะรายการโชว์อ่ะทำท่าพอเสียงร้องมาก่อนไงแล้วก็มีตบมือแล้วก็ปรากฏเป็นลุงป้อมครับออกมาใส่แว่นดำร้องเพลงเดี๋ยวก็มีคุณทักษิณเดี๋ยวก็มีลุงตู่มาหมูมากผมบอกให้หมูมากเลยกับการที่จะทำเมื่อก่อนนี้ต้องไปในสตูดิโอเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้จริงๆแล้วเสียงจะเอาเสียงแบบไหนเนี่ยแม่ผมอยากเปิดให้ฟังจังเลยเมื่อวานนี้มีคนเขาขอให้ผมช่วยแต่งเพลงผมไม่ได้แต่งเป็นเพลงแล้วผมเอาข้อมูลยัดใส่เข้าไปใน AI แล้วบอกว่าให้เป็นเพลงจังหวะสนุกเสียงผู้หญิงมันก็ร้องออกมาเลยครับ
ไม่ถึงนาทีมันทำได้ด้วยไม่ถึง1นาทีแล้วเสียงมันก็ร้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยยิ่งเป็นภาพนะผมเคยบอกว่าให้ทำภาพวิดีโอทุ่งเป็นทุ่งกว้างมันมาเลยครับเดี๋ยวปื๊ดยังไม่ทันหยิบกาแฟยังไม่ทันจิบเลยมันทำเสร็จแล้วก็เป็นภาพทุ่งอย่างกว้างเป็นวิดีโออย่างสวยงามเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับต้องฟังหูไว้หูเสียงใช่เหมือนกันขนาดไหนก็ได้อาจารย์ประวิตรอยู่เนี่ยขอเล่าย้อนหลังอีกทีนะวันหนึ่งอาจารย์ประวิตรนั่งอยู่กับผมเนี่ยบอกเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบอกว่าพี่ช่วยเมมเบอร์ผมไว้ช่วยเมมเบอร์หนูไว้หน่อยหนูเปลี่ยนเบอร์แล้วเอ๊จะเมมไปทำอะไรก็ไม่ได้คุ้นเคยอะไรกันอ้าเมมก็เมมโมรี่นะครับบันทึกอะบันทึกไว้อีกวันโทรเลยครับยืมตังค์3,000-2,000ประมาณเนี้ยเสียงก็ใช่ด้วยบังเอิญตอนนั้นนั่งอยู่มีผมมีอาจารย์บุญรอดบุญเหลืออาจารย์สำนึกคงเจริญอาจารย์ประวิตรแม่นหมายแล้วใครอะท่านนะหลายคนทุกคนจะร้องบอกอย่าโทรไปเช็คปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาไม่มีเสียงเนี่ยเหมือนท่านฟังครับเพราะนั้นมันพิสูจน์กันยากมากเดี๋ยวนี้ก็ AI มันทำได้นะจบอันนี้ที่ของจริงลุงป้อมเนี่ยตอนนี้เขาพาดหัวบอกข่าวบอกลุงป้อมกระอักพอปชรเลือดไหลกระฉูดตระกูลรัตนเศรษฐ์นี่คืออย่างนี้ครับมันเป็นความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่โบ๊ะเบลเลอร์แตกกันออกไปไรธรรมนัสพาพวกไปนั่งฝั่งพรรคเพื่อไทยนะฝั่งนี้ก็เลือกกรรมการบริหารพรรคขึ้นมาใหม่ลุงป้อมลาออกเสร็จแล้วก็ตั้งลุงป้อมขึ้นมาใหม่แล้วก็เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ในขณะเดียวกันฝั่งของไรธรรมนัสทำไงก็ปล่อยไว้งั้นให้ขาไว้งั้นไม่ขับด้วยเพราะถ้าขับเดี๋ยวเธอไปหาที่อยู่ใหม่ยังเป็นส.ส.อยู่เธอได้เป็นส.ส.มาจากพรรคของฉันเพราะนั้นขาไว้อย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวดูมาตรการต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของการอาจจะประนามกันอาจจะมีหนังสือตักเตือนโน่นนี่นั่นก็คือให้นั่งอยู่งั้นน่ะไม่ให้ไปไหนไม่ไล่ไม่ขับแน่จริงแกลาสิเพราะถ้าแกลาแกต้องพ้นจากส.ส.ด้วยเขาเล่นกันแบบนี้แต่คราวนี้มันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มันมีสมาชิกพรรคบางคนลาออกไอ้การลาออกเนี่ยบางคนบอกลาออกเพราะเห็นชื่อคนที่จะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ชอบโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นเลขาพรรคพูดจริงก็คือไม่ชอบขี้หน้าเลขาพรรคคุณไพบูลย์นั่นแหละไม่เป็นที่พึงประสงค์ของสมาชิกในพรรคก็เลยลาออกมันก็หลายกระแสแต่ที่เห็นแต่เนี้ยมันมีครอบครัวรัตนเศรษฐ์เช่นทัศนียารัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพลังประชารัฐทัศนาพรเกษมเมธีการุณน้องภรรยานายวิรัตรัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาเขต8พลังประชารัฐนายตติรัตรัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนายทวีรัตรัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาเขต4พรรคพลังประชารัฐและยังมีอดีตส.ส.สมาชิกพรรคอีกบางรายที่รับทราบรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นเลขาพรรคกรรมการบริหารพรรคได้ยื่นใบลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเช่นอาดิลันอาลีอิสฮอกอดีตส.ส.ยะลาพลังประชารัฐนายสิริพงษ์รัศมีอดีตส.ส.กทม.นายพรชัยอินสุขอดีตส.ส.พิจิตรเนี่ยเหล่านี้ผมเมื่อวานนี้ผมอยากจะโทรไปถามท่านพรหมจารีอยู่เหมือนกันว่าพอรู้ข่าวว่าไหมท่านพรหมจารีรัตนเศรษฐ์ท่านอยู่ที่นครราชสีมาแต่ก็มัวแต่ยุ่งๆก็เลยไม่ได้โทรไปถามแต่รู้แต่ว่ามีคนสมัครในสายนั้นนะครับสายรัตนเศรษฐ์รวมถึงผู้สมัครเกรดเอพากันทิ้งพักไปบางคนอาจจะบอกรู้สึกใจหายแต่มาแปลกครับรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐก็คือคุณสามารถเจนชัยกิจวณิชบอกดีนี่เป็นโอกาสดีในเมื่อบ้านใหญ่แห่กันลาออกมันเป็นการเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานส่วนการไม่ชอบคุณไพบูลย์นิติตะวันนั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลจบนี่คือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับในพรรคพลังประชารัฐต่อไปเราจะไปที่เรื่องของ
ดิจิตอลวอลเล็ตผมดีใจด้วยจริงๆนะที่จะรับแจกเป็นเงินสดเพราะบางคนเนี่ยเป็นความหวังเลยบางคนอาจจะบอกเงิน 5,000 เงินหมื่นนึงไม่ดิ่มมากบางคนกินข้าว2มื้อหมดแล้วแต่บางคนเนี่ยบางคนต้องหาทั้งปีไม่มีเงินเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การแจกเนี่ยถามว่ามีความหมายไหมมีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับพี่น้องคนที่อาจจะมีฐานะที่ยากจนนะครับคนหาเช้ากินค่ำเงินล็อตแรกจะเข้าเร็วๆนี้แล้วต่างคนต่างดีใจบอกถ้าได้เงินสดก็ยิ่งดีเนี่ยก็แสดงความคิดความเห็นกันมากมายซึ่งผมก็ดีใจด้วยนะครับซึ่งเสียงทักท้วงมาตั้งนานบอกทำไมไม่แจกเป็นเงินสดนะแล้วยังนะครับเมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงแพทองธารท่านนายกรัฐมนตรีนะไปที่อาคารชินวัตรชินวัตร3ไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการแถลงนโยบายที่จะแถลงวันนี้แล้วคุณแพทองธารก็พูดถึงเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่นักข่าวก็เจอหน้าเมื่อไหร่ถามเมื่อนั้นถามว่าจะมีความชัดเจนในวันที่12ใช่ไหมนายกบอกใช่แน่นอนวันที่12กันยาแถลงแล้วดิฉันจะแถลงภาพรวมของนโยบายแต่นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตรัฐมนตรีคลังจะเป็นคนแถลงรายละเอียดทั้งหมดถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้หมื่นบาทได้ทั้งหมดเป็นก้อนเดียวเป็นดิจิตอลวอลเล็ตฟังดีนะครับคำถามเนี่ยตอนหาเสียงบอกได้หมื่นบาทได้ทั้งหมดก้อนเดียวเป็นดิจิตอลวอลเล็ตแจกทันทีแต่วิธีการกับการหาเสียงมันแตกต่างกันจะอธิบายยังไงนายกบอกมันมีความแตกต่างแน่นอนพอได้ลงมือทำจริงๆเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลมันมีเรื่องของระบบที่จะต้องคิดอีกตั้งนานเพราะนั้นเราคิดว่าเมื่อระบบและสิ่งอื่นยังมีข้อพิพาทต่างๆซึ่งมันต้องรอแต่เศรษฐกิจรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวเพราะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนในจุดนี้ให้ประชาชนก่อนเพราะเรื่องเศรษฐกิจเป้าหมายของเราในการทำดิจิตอลวอลเล็ตก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบนะก็บรรยายไปยาวเลยบรรยายไปยาวนะครับผมเอาย่อยๆให้ฟังทีนี้มันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าพอแบ่งจ่ายนั้นมันอาจจะไม่ใช่พายุหมุนเหมือนที่ตั้งใจไว้เหมือนกับที่คุณไหมสิริกัญญาสบประมาทบอกมันเหลือเพียงแค่ยอมความกดอากาศต่ำก็แค่ฝนโปรยๆไม่ใช่พายุหมุนนายกบอกมันเป็นการกระตุ้นแน่นอนแต่รูปแบบเปลี่ยนไปนั้นขอให้รัฐมนตรีคลังแจงในรายละเอียดอีกทีก็คือวันนี้เราคงจะไม่เห็นคุณอุ้งอิงพูดเรื่องนี้มากนะครับคงจะไปเรื่องของเป็นเรื่องของรัฐมนตรีคลังที่จะต้องชี้แจงถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงว่าจะจ่ายเงินดิจิตอลในขณะที่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดมันทำให้การเงินล่าช้าก็คือหมายถึงว่าหาเสียงไปก่อนไงไปตายดาบหน้านายกบอกมันล่าช้าเพราะเราเข้ามาเราคิดว่าจริงๆแล้วระบบมันจะสามารถทำได้เลยแต่มันต้องมีการรับฟังแน่นอนถ้าไม่เกิดการรับฟังมีปัญหาแน่นอนซึ่งต้องรับฟังหลายๆฝ่ายว่ามีข้อกังวลข้อสงสัยอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำให้มันรัดกุมและดีที่สุดสำหรับประเทศไทยจำไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไปครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีคนมาหาเสียงแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเกทับกันเองแจกหมื่นใช่ไหมท่านจะแจก50,000คือเราไปตายดาบหน้าผมบอกแล้วมันมีคนที่ฉลาดคือคนทุกคนในโลกนี้ชอบของแจกของฟรีไม่มีใครไม่ชอบหรอกครับแต่ต้องดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยที่หลายคนพยายามค้านมาตรงนี้แหละนะครับอ่ะมาได้ดูกันถามเมื่อวานนี้นักข่าวถามว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีความมั่นใจเต็มที่ไหมเนื่องจากฝ่ายค้านสวจองคิวเต็มที่นายกบอกเลยค่ะเราก็ทำเต็มที่แต่จริงแล้วขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมหลังแถลงก่อนคราวนี้มีเสียงข้อครหารัฐบาลแพทองธารบอกไม่ต้องนับปีเอาแค่นับเดือนจะรอดไหมเสียงเนี้ยดังระงมไปทั่วโดยเฉพาะคนที่เคยร่วมรัฐบาลอย่างท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชบอกเลยว่าเอาอายุสั้นกว่าเศรษฐาก็แล้วกันนายกยิ้มๆบอกช่วยกันนับไปก็เป็นการท้าบอกเอาช่วยกันนับก็ไปให้ดีกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมพลาดหัวไปนะขอเล่าหน่อยนะมีเวลาเหลือ10นาทีรองศาสตราจารย์หริลักษ์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลธรรมศาสตร์บอกก็ได้เห็นนโยบายคุณแพทองธารที่เต็มจะแถลงวันที่12 13กันยาต้องยอมรับว่าผู้เขียนซึ่งคงไม่ใช่ตัวคุณแพทองธาร
กินได้ครอบคลุมและสิ่งที่ควรจะทำและสิ่งที่ไม่ควรจะทำแต่ยังจะทำได้ครบถ้วนแน่นอนว่าที่ไม่ยอมล้มเลิกก็คือดีตันวอลเล็ตเรื่องการทำรถไฟฟ้าราคา20บาทตลอดสายก็จะไปสู่การซื้อสัมปทานคืนจากเอกชนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แฝงอยู่ในนโยบายเร่งด่วนที่4นะครับก็คือวิพากษ์วิจารณ์ชำแหละเรื่องของการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะวิจารณ์เยอะมากอาจารย์ไหรักบอกว่าเรื่องทำคาสิโนเนี่ยต้องทำให้ได้แม้คุณทักษิณจะบอกในดินเนอร์ทอล์กว่าคาสิโนจะมีพื้นที่เพียง 10% เท่านั้นส่วนอื่นๆจะมีทั้งศูนย์การค้าคอนเสิร์ตฮอลล์สวนสนุกแต่ข้อที่จริงก็คือทั้งศูนย์การค้าคอนเสิร์ตฮอลล์สวนสนุกมีอยู่แล้วมากมายที่กำลังก่อสร้างก็มีอีกหลายแห่งดังนั้นเชื่อได้ว่าจุดหมายที่แท้จริงก็คือคาสิโนส่วนอื่นเป็นเพียงส่วนประกอบเพื่อรองรับลูกค้าที่จะไปเล่นพนันและเอามาใช้เป็นข้ออ้างว่าไม่ได้ทำเรื่องการพนันเพียงอย่างเดียวที่น่าตกใจคืองานนี้ไม่มีการใช้โครงการนำร่องคือทดลองทำแห่งเดียวก่อนไม่มีแล้วเอามาพิจารณาคือจริงๆทำแบบนี้มันเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากต้องทดลองก่อนแต่นี่จะทำทีเดียวถึง8แห่งแล้วก็ไม่ได้ไปทำในสถานที่กันดารอย่างที่อเมริกาเขาทำก็คือเขาไปทำที่ลาสเวกัสทำในทะเลทรายนะแต่นี่จะทำในพื้นที่เลือกทำเลทองในแต่ละจังหวัดเช่นกทมภูเก็ตโคราชเชียงใหม่เช่นเดียวกับดีตันวอลเล็ตคืออาจารย์หริลักษ์เนี่ยนะครับวิจารณ์ไว้ยาวนะผมไม่มีเวลาซะละโดยสรุปก็คืออาจารย์หริลักษ์บอกว่าพร่ำพรรณนาใช้คำว่าพร่ำพรรณนาไร้วิสัยทัศน์แล้วก็เรื่องที่อาจารย์หริลักษ์ซัดหนักที่สุดก็คือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับเวลาผมเหลือแค่8นาทีทั้งห้องครับไปเร็วเลยนะเมื่อวานนี้มีการเลือกรองประธานใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นไปตามคาดก็ท่านวันนอก็จะนำชื่อท่านพิเชษกับคุณพราดรคุณพราดรนี่ต้องถือว่าเป็นรองประธานรัฐสภาที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับแต่จริงก็เคยผ่านงานมาเยอะแล้วล่ะนะครับเป็นสสหลายสมัยก็เป็นคุณพิเชษเชื้อเมืองพานที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งกับคุณพราดรปริศนานันทกุลรองประธานคนที่สองขึ้นทูลเกล้าทันทีนะครับแล้วก็แหมวันนี้ถ้ามีเวลาก็อยากจะเล่าเหมือนกันอ่ะแต่ไม่มีจริงมันมีคำร้องท่านฟังครับถ้าใครสนใจนะท่านพิมพ์คำว่าคำร้องฉบับเต็มยุบพรรคเพื่อไทยคำร้องฉบับเต็มหมอวรงค์ยุบพรรคเพื่อไทยมันจะมาแล้วทุกสื่อจะขึ้นมาเลยนะครับก็คือเมื่อวานนี้หมอวรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีเผยแพร่คำร้องของกกต.ไม่ใช่ของกกต.ไปร้องกับกกต.เรื่องนายทักษิณชินวัตรครอบงำพรรคเพื่อไทยฉบับเต็มนะครับคือผมดูคร่าวๆแล้วก็คือพูดถึงเรื่องกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนะวันที่14หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐานายทักษิณได้เรียกนายชัยเกษมนะเรียกคนนู้นคนนี้นะบรรยายไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นที่บอกจะเอาคุณชัยเกษมขึ้นมาเป็นนายกแล้วท้ายที่สุดก็เปลี่ยนเป็นคุณแพทองธารทั้งหมดก็คือการแทรกแซงเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือพรรคเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาครอบครองเข้ามาแทรกแซงซึ่งมันเป็นความผิดรัฐธรรมนูญขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยก็ติดตามดูกันนะครับนี่เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องว่ากันไปเวลาที่เหลือผมขอสรุปหัวข้อข่าวท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเรื่องน่าสนใจเรื่องก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเขามีมติเป็นเอกฉันท์บอกว่าคำสั่งเพิกถอนสิทธิ20ปีกับคนซื้อเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นสามารถทำได้โดยที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับย่อๆแล้วกันนะแล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่ากกต.สั่งฟันอาญานายกเบี้ยวจัดเลี้ยงช่วยลุงชาญหาเสียงนายกอบจ.ปทุมโทษสูงสุดจำคุก10ปีถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีคืออย่างนี้ครับเอาเวลาเท่าที่เหลือเนี่ยนะกกต.มีหนังสือลงวันที่9กันยายนถึงสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดปทุมธานีให้ดำเนินคดีอาญา2ข้อหากับนายกฤษดาหลีนวรัตน์หรือนายกเบี้ยว
ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็คือให้ไต่สวนนะคืออย่างนี้โดยสรุปแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวเป็นการไปจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงเพื่อที่จะหาเสียงช่วยคุณชาญซึ่งได้รับเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับสำนักกกต.มีหนังสือไปถึงกกต.ประจำจังหวัดปทุมธานีให้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายกเบี้ยวเป็นการจัดเลี้ยงทำให้ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คุณชาญได้รับเลือกตั้งนะเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการดำเนินคดีในกรณีนี้เนี่ยนะครับท่านบังคับถ้ามีความผิดนะถ้าเขาสอบสวนทวนความได้เรื่องมาแล้วว่ามีความผิดจริงก็จะมีโทษตามมาตรา126ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะศาลรัฐธรรมนูญบอกแล้วสามารถทำได้คือการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนระหว่างหาเสียงเลือกตั้งนายกฤษดาได้มีการจัดฉลองอุปสมบทให้กับลูกชายมีศิลปินก็คือลำไยไหทองคำไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วในงานนั้นมีนายทักษิณชินวัตรเดินทางไปร่วมงานนั้นด้วยโดยงานดังกล่าวในชานไม่ได้ไปร่วมงานแต่เป็นที่รู้ดีว่าทีมของนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีเป็นทีมเดียวกับของนายชานแล้วการที่นายทักษิณไปร่วมงานพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมงานซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงคนเสื้อแดงมันเป็นการกระตุ้นคะแนนนิยมให้กับนายชาญและเป็นน้ำหนักที่ทำให้กกต.เห็นว่านายกฤษดาเนี่ยเป็นผู้มีส่วนที่ทำให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่นายชาญได้รับเลือกตั้งมาเนี่ยมันเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมจึงสั่งให้เลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้กกต.ดำเนินคดีกับนายกฤษดานั้นท่านฟังจำไว้เป็นแบบอย่างนะครับอันนี้ผมไม่ได้สรุปนะว่าใครผิดใครถูกไม่ได้สรุปนะเขาสั่งดำเนินคดีคือจะบอกว่าบางคนเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเองแต่มันเกี่ยวพันไปถึงนะครับต่อไปนี้กกต.เขาจะต้องเอามาดูหมดเลยในวันนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงเลี้ยงยังไงใครที่ไปร่วมงานบ้างใครไปขึ้นเวทีพูดอะไรมันจะถูกเอามาถอดเทปหมดเลยนะครับรวมถึงกรณีของคุณทักษิณชินวัตรที่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้ผมบอกว่ามันอยู่ในสายตาของคนแล้วมันถูกบันทึกหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูด้วยว่าคลิปเหล่านั้นมันของจริงของแท้แค่ไหนก็ต้องดูแต่งานนี้นะครับต้องฟังครับการเลือกตั้งจะมีเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ผมจำไม่ได้วันไหนนะครับก็พี่น้องชาวปทุมธานีคงจะต้องมานั่งพิจารณากันใหม่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะเลือกใครนะครับเวลากำลังจะหมดขอดูนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับโอ้อาจารย์ปรีชาบอกปีที่แล้วมีคนเรียนเสียงผมโทรไปหาเพื่อนยืมเงินเพื่อนก็เชื่อให้ยืมหมดไปเป็นแสนนี่บัญชีที่รับโอนและเบอร์โทรก็ไม่ใช่ของผมนี่อาจารย์ปรีชาโน่นเดี๋ยวนี้มันเยอะนะครับสวัสดีครับอาจารย์อาลีครับสวัสดีครับปีเตอร์โอมาและปีเตอร์วันนี้น่าจะได้กลับจากไหหนานแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเวลากำลังจะหมดขอย้ำอีกทีนะครับวันที่13คือวันพรุ่งนี้นะใครจะไปบริจาคสิ่งของให้ไปที่หน้าโอตานี่ระยองนะครับหน้าเทศบันเทิงนั่นแหละนะครับอาจารย์ผอ.ว่าที่ร้อยตรีจรัญพิญญาไวฝากมาเวลาหมดแล้วครับวันนี้คุณหนูนาควบคุมเสียงทางวิทยุผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ